สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปในรายการคนมีองค์นะติดต่อดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook ครับโอสิริกรอภิรัตน์ Facebook โอสิริกรอภิรัตน์นะครับเบอร์โทร0619922645 0925929261ครับ ID ไลน์โอสิริ15และ ID ไลน์โอสิริ16ครับตามนี้ครับนะและผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปณเมตตามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID ไลน์ AJTOP15 และ ID ไลน์ AJTOP16 ครับตามนี้ครับนะสวัสดีนะครับทุกท่านสำหรับรายการในรอบนี้ของเรานะผมอาจารย์ท็อปและท่านอาจารย์โอ้นะผู้มาดูแลรายการในรอบนี้นะก็มาเหมือนเดิมครับสำหรับรายการคนมีองค์ในรอบนี้เราจะมาคุยกันนะถึงเรื่องที่ว่าการมีคู่ครองแต่คู่ครองขัดนะขัดเรื่องการรับองค์รับเทพและปัญหาเยอะนะถามว่ามีไหมมันมีนะมีในสังคมถามว่าผมเจอมาบ่อยไหมผมเจอจนชินคือพอเวลาจะทำอะไรไม่รับไม่รู้ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้ไม่มีแล้วไปทำเอาเองซะหมดนะเอาละเดี๋ยวผมจะอาราธนาเชิญบารมีองค์ครูก่อนนะครับนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมนะโมนารายณามาภวันตุเมทุติยัมปีนะโมนารายณามาภวันตุเมตติยัมปีนะโมนารายณามาภวันตุเมอิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะปัทวีคงคานารายณามามหาเทวันกามามิหังคืออ่ะเราจะมาเล่าเรื่องว่าเรื่องชีวิตคู่เนี่ยแล้วขัดเรื่องคนมีองค์เนี่ยผมเจอบ่อยที่เจอบ่อยก็เพราะปัญหาก็คือว่ามันมีคนบางจำพวกที่แบบว่าไม่เชื่ออยู่กับคนมีองค์อยู่กับคนไม่เชื่อไม่เชื่อคืออะไรรู้ไหมคือเหมือนกับว่าผัวมีหรือเมียมีแล้วขัดมีองค์ใช่พอมีองค์คนใดคนหนึ่งมีองค์และอีกคนหนึ่งเนี่ยมันไม่เชื่อมันก็เลยเกิดการขัดขึ้นหนึ่งขัดที่หนึ่งคือขัดด้วยปัญหาหลายๆอย่างสองด้วยสภาวะผมเห็นนะบางทีเนี่ยปวดท้องเนี่ยอันนี้เคยอ่านเคยเจอมานะคือปวดท้องบางทีเนี่ยเป็นปัญหาโรคสุขภาพแล้วบางทีเนี่ยต้องแยกบ้านกันอยู่ตอนจบผมเห็นมาเยอะมากเลยเรื่องพวกนี้เจอจนชินมีเรื่องอะไรอีกคะอาจารย์แฮะคือเรื่องแรกก็คืออันนี้เป็นเรื่องจริงนะคือเหมือนกับว่าสามีเมียเนี่ยมีองค์แม่อุมานะแล้วปรากฏว่าสามีเนี่ยไม่เชื่อเรื่องนี้พอไม่เชื่อเสร็จแล้วไปขัดพญาพอขัดเสร็จแล้วขัดไปขัดมาเนี่ยปรากฏว่าเป็นโรคปวดท้องบ่อยปวดบ่อยๆปวดแบบจนเข้าโรงพยาบาลบิดเลยแล้วหมอก็หาสาเหตุก็หาไม่ค่อยจะเจอนะปัญหาเสร็จแล้วอ่ะมันก็มีปัญหาขึ้นมาอีกว่าเวลาเขาจะลงหรือเขาจะทำอะไรเนี่ยไปขัดเขาพอขัดเสร็จแล้วปรากฏว่าดวงการเงินน่ะกลายเป็นว่าฉุดกันทั้งบ้านลงมาเลยอันนี้เป็นเรื่องจริงนะทำไมนะคะอ้าวก็ไม่คือเวลาเขาจะทรงจากอะไรอย่างเงี้ยไปขัดเขาไปบอกว่าของปลอมบ้างแหละไปด่าเขาบ้างแหละไปวุ่นวายกับเขาบ้างแหละทั้งที่ว่าเขากำลังจะทำงานของเขานะอันนี้เรื่องจริงนะรายการคนมีองค์ไม่ได้บอกว่าให้งมงายแต่เพียงว่าคุณต้องให้เกียรติเขาบ้างในพื้นที่ของเขาอย่างน้อยอ่ะถ้าคุณเป็นคู่ครองกันคุณรักกันเนี่ยคุณก็ต้องให้เกียรติคนรักว่าเนี่ยเวลาเขาจะทรงหรือจะอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องเข้าไปช่วยเขาไม่ใช่ให้เกียรติแล้วก็บอกว่าเวลาเนี่ยเขาประกาศบอกว่าเธอจะรับหรือไม่รับอย่างเงี้ยก็เราก็ไม่มีสิทธิ์เข้าไปยุ่งในที่นี้ก็คือว่ามันเป็นเรื่องของเทพกับเขาไอ้มนุษย์เนี่ยชอบเก่งตรงไหนรู้ไหมวิ่งเข้าไปแล้วบอกว่าไม่รับไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นไม่เข้าใจมันก็ไม่ใช่เรื่องนะถ้าเขาเนี่ยเราต้องเขาทำหน้าที่กันเนี่ยเราจะเข้าไปแทรกไม่ได้เพราะถ้าเราเข้าไปแทรกเนี่ยปัญหาจะเกิดกับเราส่วนใหญ่อ่ะผมเห็นน่ะจะหาเงินกันลำบากนะส่วนใหญ่อ่ะพวกที่แบบเข้าไปขัดเขาเนี่ยตอนหลังเนี่ยจะเริ่มหาเงินลำบากพอหาเงินลำบากเสร็จแล้วเนี่ยก็ด่ากันก็ว่ากันนะสำคัญสุดครับส่วนคนที่เป็นคนมีองค์เนี่ยค่ะถ้าเกิดว่ามีแฟนชอบขัดเรื่ององค์เทพแล้วก็อะไรเนี่ยแล้วด่าด้วยเนี่ยจะเป็นยังไงคะมันจะเป็นปัญหาครับส่วนใหญ่แล้วที่ผมเจอมาแล้วแฟนเขาจะเป็นยังไงเป็นถูกลงโทษไหมหรือว่าอะไรโดนครับโดนครับส่วนใหญ่แล้วที่ผมเจอเห็นมานะในชีวิตนะ
เห็นมาเอาแบบจริงๆเลยนะมอไซค์ชนรถชนคือจะไปโดนรถชนเองแล้วชนโดยไม่มีสาเหตุคือโดนชนแบบไม่น่าชนอ่ะมันเป็นเรื่องจริงนะที่ผมเจอมาบ่อยๆเนี่ยคืออยู่ดีๆแบบเอ้าทำไมอยู่ดีๆไปโดนรถชนทั้งที่ว่าตัวเองก็ไม่ได้ทำผิดอะไรนี่โดนกันบ่อยนะผมเห็นมาเยอะครับเรื่องเนี้ยแต่ถึงเราเห็นเรารู้เราเห็นเนี่ยบางทีมันพูดไม่ได้ว่าเป็นเรื่องของสามีภรรยาแต่ว่าบางทีเนี่ยเราอยากจะเตือนเขาแต่เตือนไม่ได้เพราะว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องภายในครอบครัวถึงได้บอกว่าถ้าเมียมีองค์อ่ะแล้วผัวไปขัดเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเกิดโรคเกิดภัยแล้วมันจะลำบากที่ผมเห็นชัดๆก็คือเป็นร่างพ่อท้าวเวสสุวรรณสามีเนี่ยเข้าไปแทรกบอกว่าอย่าไปลงทรงนะอะไรอย่างงู้นอย่างงี้ปรากฏสุดท้ายมันได้เรื่องขึ้นมาคือสามีตายก่อนเอาแค่นี้แหละที่เห็นชัดๆก็คือตัวสามีตายก่อนนี่คือเรื่องจริงที่ไม่ได้มาขู่กันไม่ได้ขู่แต่ตายจริงๆเพราะสามี1แก่2คืออายุมากอ่ะคืออายุมากเป็นแบบ10 20ปีอ่ะมากกว่าเยอะอ่ะแล้วอายุมากอยู่แล้วใช่เสร็จแล้วก็ไปขัดพอขัดเขามากๆๆเข้าเนี่ยเขาทำอะไรไม่ได้เลยปรากฏสุดท้ายอ่ะมันเกิดว่าเงินก็ไม่มีนะเงินก็ไม่มีจะติดตัวนะปัญหาก็เกิดนะแล้วสุดท้ายอ่ะมันเดือดร้อนมันเดือดร้อนอะไรรู้ไหมมันเดือดร้อนที่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะทำมาหากินไม่ค่อยจะขึ้นมันเป็นจริงๆนะที่ผมเห็นมาตั้งแต่เด็กจนโตอ่ะคือมันเห็นอ่ะพอมันเห็นเราก็แค่อยากจะพูดเล่าให้ฟังว่าพยายามอย่าขัดพยายามอย่าเข้าไปยุ่งเวลาเขาทำอะไรเนี่ยเราอย่าไปขัดอย่าไปยุ่งเพราะถ้าเราไปขัดไปยุ่งเมื่อไหร่ปัญหาเกิดแน่แล้วอย่างแบบมาถึงสำนักเลยได้ของไม่บูชาละเอาเช่าไปละแล้วเสร็จแล้วกลับถึงบ้านบอกว่าอ้าวอันนี้เช่าเหรอให้เอามาคืนอาจารย์อย่างเงี้ยละคะไม่ได้ครับขอเส้นสิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์เนาะไม่ได้ครับเพราะว่าเขาบอกเขามีบูชาเยอะแล้วค่ะคุณต้องเข้าใจอย่างนึงของมีบูชาเยอะกับของที่มาเช่าตามสำนักจะไม่เหมือนกันนะนะบาสเข้ามาเหรอนะบาสนะสวัสดีบาสนะคือของอ่ะที่มาจากตามสำนักกับของที่ให้เปิดให้บูชามันคนละงานกันนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะของนั้นน่ะผ่านยานมานะสาธุนะองค์พ่อนารายณ์ชั้นสูงสุดพิเศษประจำสำนักอาจารย์โอ้เนี่ยท่านอาจารย์โอ้หวงแหนมากตลอดนะนี่อุตส่าห์ถอดห่วงห้อยคอออกนะเอามาวางตั้งโชว์ท่านอาจารย์โอ้ไม่พออะไรคะไม่รู้นี่ไงเอาเนี่ยธรรมดาจะมีห่วงห้อยคอข้างบนเนี่ยถ้าเราปักลงไว้ใช่ป่ะอาจารย์เคยเห็นคนอ่ะเอาไอ้นี่มาเอาพวกลวดมาแล้วก็ใส่ลวดแล้วห้อยคอผมเคยเห็นมาแล้วท่านอาจารย์โอ้เนี่ยมาไงบาสจริงๆผมพูดจริงๆนะคือถ้าเขามีองค์อ่ะอย่าเข้าไปยุ่งกับเขาหรืออย่าไปขัดกับเขาเพราะว่าถ้าขัดเมื่อไหร่ปัญหามันเกิดคือหาหนึ่งนะผมบอกให้ครอบครัวไหนอ่ะที่เมียหรือผัวมีคู่อ่ะมีคู่ครองอ่ะแล้วตัวเองไม่เชื่อแล้วปรากฏว่ามีเมียมีองค์เนี่ยอย่าเข้าไปยุ่งกับเขา1มันจะนำพาโรคมา2จะหากินกันลำบาก3มันจะมีแต่เรื่องอันนี้เรื่องจริงนะใช่ไหมอาจารย์โอ้ไอ้1เนี่ยหากินลำบากคือเพราะอะไรรู้ไหมเขาปิดทางไม่ให้ค้าขายได้แล้วมันเดือดร้อนขึ้นมาเข้าใจป่ะมันเดือดร้อนนะแล้ว2เนี่ยคืออะไรรู้ไหม2เนี่ยก็คือมันตามมาด้วยโรคภัยไข้เจ็บจะไม่ค่อยได้อยู่บ้านอ่ะไปออกจากบ้านแล้วมันจบลงสุดท้ายก็คือแยกทางกันผมก็เคยเห็นมาแล้วนะแยกทางกันเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าผู้ชายเนี่ยไม่สบายบ่อยไม่สบายบ่อยจนแบบว่าพอกลับบ้านนอกอ่ะหายอยู่แบบห่างๆอ่ะหายแต่พออยู่ใกล้ๆอ่ะไม่สบายเป็นอย่างนี้บ่อยจนสุดท้ายแยกกันไปหลายคู่อาจารย์ไม่อยากให้เกิดสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นน่ะเวลาเขาทำอะไรอย่าไปขัดกันอย่าไปคือมันยุ่งอะยุ่งได้เรื่องครอบครัวแต่อย่างแบบเอ้ยเมียอยากบูชาว่ะอะไรนี้บูชาไปแล้วผัวบอกให้เอามาคืนเงี้ยค่ะไม่ได้ครับไม่รับเป็นคืนนะทางใครทางมันครับคอนเวิร์ตครับนะคอนเวิร์ตนะพยายามอย่าไปยุ่งใช่ไหมอาจารย์ท็อปคือเขาอยากจะบูชาของเขาบังคับให้เอามาคืนแล้วแบบมาบอกว่าให้เอามาคืนอาจารย์อย่างนี้แล้วทำยังไงคะอันนี้คือเขาอยากบูชาของเขาเขารับมากับมือใช่กำลังลงทรงเลยกำลังแบบเป่าให้แล้วอย่างดีนะคืออาจารย์เนี่ยจะไม่ยุ่งกับเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วโดยธรรมชาติตั้งแต่แรกมาคือใครจะมาบูชาอะไรในสำนักเนี่ยคือทุกคนที่เข้ามาล้วนแต่มีวุฒิภาวะหมดคือเข้ามาในสำนักอาจารย์เนี่ยอาจารย์ไม่ยุ่งกับใครนะ
อาจารย์อ่ะไม่ได้ออกไปวุ่นวายคนข้างนอกนะคนข้างนอกเข้ามาหาอาจารย์เองนะเพราะฉะนั้นอ่ะใครจะบูชาอะไรนะมันขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของเขานะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับอาจารย์ตั้งแต่แรกแต่ว่าพอเขาบูชาก็หมายถึงว่าของชิ้นนั้นอ่ะถ้าเขาคนนั้นมีบุญภาวาสนาส่งอ่ะเขาก็จะได้บูชาของเขาเองอันนี้พูดตรงๆนะเมตตามหานิยมในเมื่อเราไปบูชาแล้วก็ถือว่ามีสิริมงคลกับชีวิตแต่ว่าในเมื่อคู่ครองไม่อยากให้บูชาก็จะต้องนำมันไปเขาเรียกเอาไปลอยน้ำนะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีความเชื่อมั่นในแบบของเรามันก็เรื่องของเราจริงๆเราจะบูชาอะไรมันก็เรื่องของเรามันไม่มีใครหรอกครับนะที่จะมาบังคับหรือทำอะไรเราได้นอกจากว่าตัวเราเนี่ยจะยอมเองใช่นะพ่อนารายณ์นะครับชั้นสูงสุดพิเศษนะบาสนะการมีแฟนที่คอยคุมบังเหียนตลอดเวลาเราจะต้องเชื่อเขาแล้วก็ตามใจเขาไปตลอดชีวิตมันไม่ได้คือเราจะไม่มีความคิดเป็นของตัวเองเลยว่าเราอยากทำอะไรเราจะไม่ได้ทำถ้าเกิดว่าเขาไม่เห็นด้วยนะคะนะเมตตามหานิยมถ้าอยากอยู่กับคนอย่างนี้ต่อไปเราก็จะไม่มีอิสระในชีวิตนะครับนะสำหรับรายการเนี่ยจริงๆอาจารย์ทำในรอบนี้ที่อาจารย์พูดตรงๆก็เพราะว่ามันมีหลายคู่มีหลายคนไอเชื่อก็มีไม่เชื่อก็มีเข้าใจก็มีไม่เข้าใจก็มีอาจารย์จะช่วยคนแต่ละคนได้นะต้องดูด้วยปัญญาแล้วพอดูเสร็จแล้วเนี่ยต้องเข้าใจว่าเรื่องมันเกิดอะไรขึ้นเพราะอาจารย์ต้องอ่านหัวโจทย์นะปัญหาก็คือคนเราเนี่ยบางทียอมรับได้ก็ดีผมบอกให้นะล็อกเก็ตพระแม่อุมาหรือว่ารูปปั้นเหมือนกันเนี่ยแต่การที่จะได้มานั้นน่ะไม่เหมือนกันนะเห็นว่าพิมพ์ออกจากโรงงานเยอะแต่ว่าจะผ่านมือเขาเรียกว่าสายยานก็คือการปลุกเสกหรือการไอ้นี่ช่วงขณะที่ลงทรงนั้นน่ะได้ทำการผ่านพิธีตรงนั้นน่ะนั่นแหละคือสิ่งที่เข้มขลังที่สุดเพราะว่าสายยานบารมีเทพเนี่ยตัดสินกันเพียงไม่กี่วินาทีนะครับนะก็ศักดิ์สิทธิ์แล้วนะบางคนต้องมองว่าของมันเหมือนกันอย่างงู้นอย่างงี้อย่างนั้นจริงไม่ใช่นะผมพูดคำหนึ่งของอ่ะถึงแม้จะเหมือนกันยังไงก็ช่างนะแต่ว่าช่วงคนที่ทรงนั้นอ่ะไม่เหมือนกันนะครับนะพลังงานไม่เหมือนกันจำไว้นะมันมีพลังงานอยู่เป็นพลังงานดีกับพลังงานด้านไม่ดีเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าพลังงานด้านดีเขาเสกไว้อ่ะล็อกเก็ตเหมือนกันไม่ต้องเอามาพาที่คุณห้อยอ่ะหนึ่งสร้าง 10,000 องค์อ่ะผ่านพิธีปลุกเสก 1,000 องค์อีก 9,000 องค์เนี่ยไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนแล้วกลับมาที่ห้อยอ่ะที่เชื่อใจได้ก็คือ 1,000 องค์ผมจึงต้องถามว่าถ้าเข้าพิธีพุทธาภิเษกหรือปลุกเสกเนี่ยคุณเชื่อไหมระหว่างพระพุทธาภิเษกกับพระที่ไม่ได้พุทธาภิเษกอันไหนจะเข้มขลังยิ่งกว่ากันพุทธาภิเษกมาแล้วค่ะใช่ผมถึงได้เปรียบเทียบให้ฟังนะเขาบอกว่าแฟนเขามีของบูชาให้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยเขาไม่ต้องไปเช่ามาจากใครหรอกของอาจารย์เช่าไปเนี่ยให้เอามาคืนให้หมดอืมแบบนี้ไม่รับเปลี่ยนคืนนะคะศักดิ์สิทธิ์มากแล้วให้ไปเนี่ยเมตตามากด้วยคุณรู้เปล่ามันไม่ได้เปรียบว่าอะไรศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์แต่เป็นการให้เกียรติต่อพ่อแม่และให้เกียรติต่อร่างนั้นแต่ถ้าเกิดคุณไม่คิดจะให้เกียรติกันก็อย่าได้กลับมาเลยดีกว่านะแต่ถ้าเกิดว่าคุณคิดให้เกียรติกันคุณกลับมาได้นะแต่ถ้าเกิดว่าแม่ถ้ามีแนวคิดอย่างนั้นน่ะอย่าเลยดีกว่าครับอย่าไปเลยอย่าไปที่ตำหนักไหนก็อย่าขึ้นเลยนะพอขึ้นแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับมันลกตำหนักนะครับนะเข้าใจไหมค่ะลกตำหนักนี่คือในที่นี้ก็คือขึ้นไปแล้วมันไม่มีประโยชน์คือเข้าใจไหมว่าของในตำหนักนั้นน่ะเขามีค่าทุกชิ้นถามว่ามีค่าเพราะอะไรเพราะว่าลูกหลานเขาเท่านั้นที่จะมารับครับไม่ใช่เกี่ยวคนนอกนะคนนอกก็คือคนนอกนะครับนะคนในก็คือคนในก็คือคนที่มารับนะคนคือสร้างบุญบารมีมาด้วยกันนะคนมีองค์คนนั้นก็เลยต้องยอมที่จะเสียโอกาสดีๆหลายอย่างในชีวิตเพื่อที่จะแลกกับการตามใจแฟนทุกครั้งมันต้องระวังนะครับนะเรื่องคนมีองค์เนี่ยแล้วมีแล้วแฟนขัดเนี่ยมันมีเยอะนะมันมีเยอะในสังคมเราอะที่ผมเจอมาบ่อยๆก็มีอยู่เยอะผมจึงเอามันนำมาเสนอในคืนนี้บางคนก็เหมือนกับว่าอาจจะมารับองค์เนี้ยจะต้องบอกบอกไม่ได้บอกสามีเดี๋ยวสามีไม่ให้มาเดี๋ยวสามีด่ามันไม่เชื่อก็ต้องหลบๆซ่อนๆมานะอันนี้ผมพูดตรงๆเลยนะคือคนที่มีเหตุผลน่ะก็จะเข้าใจคนที่ไม่มีเหตุผลก็ไม่เข้าใจเพราะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องอจินไตยผมพูดคำนึงนะคุณการที่คุณน่ะไปเอาของลงมาจากตำหนักแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นการให้เกียรติครูบาอาจารย์แต่ถ้าเกิดว่าคุณน่ะเหมือนกับว่า
เจ้าของไปคืนตำหนักครูบาอาจารย์เนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นการไม่ให้เกียรติและเป็นการเหมือนกับว่าไม่แบบว่าทำลบหลู่ครูบาอาจารย์เพราะว่าครูบาอาจารย์เนี่ยไม่มีทางหรอกที่จะเอาของเสียๆมาให้มีของดีๆมาให้จริงไหมค่ะแล้วของแต่ละอย่างเนี่ยสวดมนต์เนี่ยไม่เอานะธงไม่เอาอะไรก็ไม่เอาถ้าในเมื่ออะไรไม่เอาแล้วเนี่ยแล้วจะรับไปทำหอกอะไรนะครับพูดตรงๆนะเออนะอันนี้ผมพูดตรงๆแล้วพูดจริงๆนะไม่เขานึกว่าเสียไม่เสียตังค์นึกว่าอาจารย์ให้ฟรีเออนึกว่าศักดิ์สิทธิ์นึกว่าทุกอย่างศักดิ์สิทธิ์อาจารย์พูดตรงๆนะของทุกอย่างในตำหนักเนี่ยคุณไม่ว่าคุณจะไปขึ้นตำหนักไหนก็ตามเขามีทั้งสีพึ่งทั้งล็อกเก็ตทั้งทุกอย่างไว้นะผมพูดตรงๆนะไอ้เรื่องความศักดิ์สิทธิ์อ่ะมันเป็นเกียรตินะครับนะถ้าเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเอาลงจากตำหนักไปแล้วแล้วจะคิดจะเอามาคืนเขาแล้วเอาเงินคืนเนี่ยเขาไม่ทำกันหรอกครับนะมันถือว่าเป็นการดูถูกตำหนักแต่ละตำหนักแล้วผมพูดตรงเลยนะในรายการคนมีองค์ที่ผมทำมาตลอดเนี่ยผมไม่ได้อคติกับใครแต่เรื่องความรักอ่ะมันอีกเรื่องนึงแต่เรื่องพูดจริงนะคนรักขัดลาภเนี่ยมีเยอะจริงๆเป็นกรรมค่ะฉันเป็นกรรมผมอ่ะช่วยได้เฉพาะที่ช่วยนะคือบางคนเป็นคู่บุญคู่วาสนานะก็จะแบบส่งเสริมกันทำบุญทำกุศลแล้วก็ส่งเสริมกันทำเรื่องสิริมงคลนะคะไม่ใช่ว่าแฟนจะมีเรื่องสิริมงคลอะไรแล้วก็จะไปขัดเขาไม่ให้เขาได้รับความเจริญก้าวหน้าต้องอยู่กับฉันต้องเชื่อฉันต้องฟังฉันทะเลาะกันถ้าไม่ยอมอะไรเงี้ยหักล้างกันต้องด่ากันต้องถึงกับอะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วก็ขัดขวางความเจริญเขาไหนมาดูดิไหนบ้านมีหัวโจรอะไรตอนนี้หายหัวสั่นแล้วครับแต่ไปอยู่ดีๆคอหัวลำตัวแขนมือมันเกร็งเองอะครับมันจะมาแป๊บหายแป๊บแต่ในโรงเรียนไม่เป็นครับดีแล้วในโรงเรียนไม่เป็นนะดีแล้วเพราะว่าถือว่าเจ้ามีพลังชั้นสูงสุดพิเศษท่านอาจารย์โอผู้อย่างรู้จะเล่าให้ฟังเข้าใจไหมนะท่านอาจารย์โอผู้อย่างรู้ว่าไงอะไรท่านคืออาการเหล่านี้อาการเหล่านี้เป็นอาการเขาเรียกจิตสัมผัสพิเศษชั้นสูงเข้าใจไหมอาการเหล่านี้มันเป็นอาการจิตสัมผัสนะท่านอาจารย์โอกูรูเนี่ยด้านนี้ท่านรู้ทุกสิ่งนะอาจารย์จะพูดอย่างหนึ่งกว่าอาจารย์จะศึกษามาถึงจุดนี้ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับนะนะเพราะฉะนั้นน่ะการที่อาจารย์จะมาสอนอยู่ข้างหน้าเนี่ยรายการอย่างเงี้ยทำรายการอย่างเงี้ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะบาสต้องเข้าใจเซนะมาครับพิมพ์คำว่าแชร์แล้วตามด้วยชิวเรนแล้วตามด้วยคำถามอันนี้เป็นรายการธรรมดาครับยังไม่ดูดวงนะครับนะนี่คือรายการคนมีองค์นะมีกลิ่นอายกลิ่นหอมครับท่านอาจารย์โอได้กลิ่นกินเนื้อหอมครับนะเป็นกินดอกไม้นานาพันธุ์ท่านอาจารย์โอได้กลิ่นไหมกินอะไรไม่รู้ว่านึกไม่ออกกินสูงสุดพิเศษนะครับนะถ้าใครบูชานานๆของชิ้นนั้นจะหอมนะครับโดยธรรมชาติท่านอาจารย์โอเป็นกูรูผู้รู้อาจารย์เขาบอกเองค่ะนะติดต่อนะใครต้องการตรวจองค์ตรวจเทพก็มาติดต่อได้ตามนี้ Facebook โอสิริกรอภิรัตน์Facebook โอสิริกรอภิรัตครับเบอร์โทร0619922645092592961ครับ ID ไรโอสิริ15และ ID ไรโอสิริ16ครับตามนี้ครับนะและนี่ครับผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปณเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID ไร AJTOP15และ ID ไร AJTOP16 ครับตามนี้ครับพบบททดสอบต้องอดทนนะจันท็อปเราจะสู้ไปด้วยกันใช่ไหมคะครับนะเดี๋ยวผมจะสรุปผลให้ฟังว่าถ้าหากคุณมีคู่ครองที่เป็นคนมีองค์มีเทพเนี่ยคุณควรจะละไว้ไม่ยุ่งกับเขามากเกินไปในที่นี้ก็คือถ้าเรื่องความเชื่ออย่าเข้าไปยุ่งอย่าเข้าไปย่ามปล่อยเขาแต่ถ้าว่าเรื่องครอบครัวเรื่องปกติแต่เวลาเขาทำหน้าที่เนี่ยคุณต้องให้เกียรติเขาแล้วปล่อยเขาถ้าคุณไม่ปล่อยอ่ะปัญหามันจะเกิดทีหลังนะเชื่อผมเด็กผมอ่ะเจอมาเยอะมากแล้วผมเจอมาถ้าเวลาเขาไปรับอะไรที่ไหนยังไงมาเนี่ยถ้าคุณไปแล้วอ่ะ
คุณมองนะถ้าคุณเห็นไม่ดีนะคุณอย่าพาไปเลยนะหมายถึงอะไรนะคือถ้าเขาไปตำหนักไปอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณมีความพอใจที่จะไปตำหนักกับเขาคุณก็ไปถ้าคุณไม่มีความพอใจที่จะไปกับเขาคุณอย่าไปนะผมพยายามวางกฎกติกาตายตัวไม่ให้เอาละสรุปก็คือถ้าแฟนมีคู่ครองขัดอ่ะอย่าเข้าไปยุ่งในที่นี้ก็คือครองขัดขัดกับคนที่เป็นคนทรงอ่ะคือพยายามอย่าเอาเขาเข้ามายุ่งกับเรื่องนี้เอาแค่นี้นะสรุปง่ายๆหัวข้อเนี่ยนะเอาละครับสำหรับเขาจะบูชาอะไรเขาจะเชื่ออะไรเขาอยากจะมีพกของติดตัวนำโชคอะไรก็อย่าไปห้ามเขาเลยเนาะเพราะว่ามันเป็นความเชื่อนะครับเป็นเรื่องของการยึดเหนี่ยวจิตใจสิ่งที่เป็นสิริมงคลน่ะมีบุญด้วยได้บูชาแล้วอ่ะแล้วไปขัดเขาอ่ะทำให้เขาพลาดโอกาสที่จะได้สิ่งดีๆมาบูชานะครับถือว่าตัดโอกาสเขาเลยนะตรงนี้นะคะฝากไว้ก่อนเอาละครับสำหรับรายการในรอบนี้แล้วก็อีกอย่างค่ะเรื่องของการที่แฟนจะมารับขันครูเนี่ยแล้วก็สามีห้ามเนี่ยสามีดุเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะจันท็อปคือพยายามอย่าเข้าไปยุ่งอ่ะเวลาเขาจะทำอะไรที่เกี่ยวกับองค์เทพต่างๆอ่ะเขารู้นะว่ารับขันครูไปแล้วเนี่ยชีวิตจะเจริญในทุกด้านเลยแต่ก็ไปขัดเขาแล้วก็ไปห้ามเขาแล้วก็ต้องด่าเขาต้องขู่เขานะคะอาจารย์ท็อปคิดยังไงคะไม่คิดยังไงครับผมว่ามันไม่ดีตั้งแต่แรกแล้วล่ะนะเพราะว่าสิทธิ์ของแต่ละคนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเชื่อในสิ่งที่ตัวเองเป็นเกิดเขาวันหนึ่งเขาป่วยขึ้นมาวันหนึ่งเขาเกิดอุปสรรคในชีวิตขึ้นมาไม่มีครูช่วยเขาเลยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะค่ะครูที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะคือเขาก็จะมาอยู่ด้วยอยู่แล้วเสร็จแล้วก็ไปห้ามเขาไม่ให้มาบูชาไม่ให้มารับขันแล้วเกิดพลาดไม่ได้รับขันจะเป็นยังไงคะก็มันก็ชีวิตคนนั้นมันก็จะแย่ลงเองโดยธรรมชาติอ่ะคือมันเพราะว่าเขาต้องรับแล้วใช่ไหมมันฉุดอ่ะมันฉุดด้วยอายุด้วยวัยต่างๆเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะพลาดโอกาสดีๆหลายๆอย่างไปเพราะฉะนั้นผมก็จึงตอบได้แค่เพียงสิ่งเหล่านี้นะครับนะส่วนเรื่องอื่นนั้นคือมีคนแจ้งอาการมานะอ่ะเดี๋ยวลองดูดิอาการคืออะไรช่วงนี้ปวดหัวรุนแรงและขนลุกบ่อยมากมีอาการตั้งแต่ได้นั่งสมาธิมันเกี่ยวกับอะไรคะคือพูดจริงๆครับต้องมาตรวจองค์เทพครับอาการแบบเนี้ยมาถามปากเปล่าไม่ได้นะไม่ได้ครับต้องมีค่าครูครับค่าบูชาครูแล้วก็นัดกันมาดูดวงนะคะดูไม่ใช่ดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพเอาละครับสำหรับรายการในรอบนี้ผมสนใจจันท็อปติดต่อจันท็อปได้นะคะอ่ะนี่ครับติดต่อได้ที่ Facebook อาจารย์โอนะครับได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตครับ Facebook โอสิริกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645092529261 ID ไรโอสิริ15และ ID ไรโอสิริ16ครับตามนี้ครับนะและผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปณมิตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID ไร AJTOP15 และ ID ไร AJTOP16 ครับคือการที่ว่ามีคู่ครองอ่ะที่ไม่ส่งเสริมเรื่องเนี้ยจะวิบัติหนักเราก็ตอบได้แค่นี้วิบัติหนักในที่นี้ก็คือมันไม่มีความเจริญก้าวหน้าเราก็ช่วยอะไรไม่ได้นะคนที่ช่วยได้อัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะอันเนี้ยเรื่องทำมาหากินนะคะถ้าตั้งใจทำงานทำมากเท่าไหร่ก็ตามขยันเท่าไหร่ก็ตามมันจะรุ่งเรืองไหมขยันมากเลยนะไม่ได้รับขันนะแล้วก็ไม่มีทางครับก็ไม่ให้บูชาด้วยอ่ะไม่มีทางครับเป็นไปไม่ได้ครับผมแนะแล้วนะมีเจ้าเดียวจริงๆนะครับเออครับอ่ะไปแล้วครับนะสวัสดีครับนะสำหรับรายการในรอบนี้ของเรานะไปแล้วนะครับ